สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูรถต่อพ่วงรถไถนาเดินตามกันนะครับตัวนี้จะเป็นความยาวขนาด5ศอกกว้างเมตร35เรามาดูชุดต่อพ่วงกันก่อนนะครับชุดต่อพ่วงเราใช้เหล็กเผาขาวขนาด 1.6 นิ้วแล้วก็มีเหล็กกันคว่ำนะครับแล้วก็หูลากแล้วก็จะเป็นแบบน็อตขันเพื่อที่จะสามารถเร่งได้เผื่ออนาคตสลักหลวมแล้วก็เร่งน็อตได้และมีที่หัวอัดจระบีนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นเหล็กสเตย์ฝังอยู่ในเหล็กรางนะครับแล้วของเราก็จะมีขาตั้งปรับสูงต่ำได้นะครับเพื่อที่สะดวกในการตอนที่เราลดไถนาเดินตามมาสวมเราไม่ต้องยกนะครับสวมได้เลยไม่ต้องจะได้เบาแรงนะครับแล้วเราก็มีเบรกล้อนะครับอยู่ตรงกลางส่วนที่นั่งเราก็จะทำเฉียงนะครับเพื่อที่จะหลบส้นเท้าเวลาเราเลี้ยวก็จะได้สะดวกมากขึ้นนะครับส่วนใต้ที่นั่งเราก็สามารถจะเก็บของได้อุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ประแจอะไรต่างๆไว้ใต้เบาะได้นะครับตัวพื้นรถเราก็ใช้เหล็กขนาดนิ้วครึ่งหนา3มิล นะครับตีเป็นซี่เป็นพื้นส่วนยางเราก็ใช้ขนาด195 70 15ขอ15นะครับของปิกอัพแล้วเราก็ใส่ยางในด้วยส่วนดุมล้อเราก็เป็นดุมล้อลูกปืน3ตลับแกน40มิล นะครับก็รวมแล้วซ้ายขวาใช้ลูกปืนทั้งหมด6ตลับแหนบเราก็ใช้เป็นแหนบอิซุ100แรง7ชั้นนะครับแล้วก็ในหูแหนบเราเปลี่ยนเป็นเหล็กก็จะมีที่อัดจระบีให้นะครับบางโคนเราก็ทำจากเหล็กตาไก่พับเอานะครับแข็งแรงนะครับส่วนด้านท้ายเราก็มีที่วางไม้นะครับสำหรับเอารถไถนาขึ้นไม้พาดแล้วขึ้นได้เลยความสูงจากพื้นรถถึงพื้นดินอยู่ที่60เซนทำให้ขึ้นลงได้สะดวกครับข้างหน้าแล้วก็มีลูกกงฮะช่วงหน้านะครับไว้วางของวางอะไรไม่ต้องกลัวร่วงนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของรถไถรถต่อพ่วงรถไถนาเดินตามนะครับสนใจสอบถามได้นะครับกับช่างอีก0819267661ครับขอบคุณครับ